กรรมแล้วนะครับกรรมที่จะตกมาถึงบรรดาเหล่าทหารของชาติเมื่อท่านสุทินได้ขานรับนโยบายที่จะช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตเข้าสารค้าง10ปีความหายนะนั้นจะเข้าสู่กรมกองทหารอย่างแน่นอนประเด็นฮอตในช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของข้าวครั้งเก่า10ปีค่ะเรื่องของการบริหารจัดการนะคะกับข้าวจำนวน 150,000 กระสอบในโครงการรับจำนำข้าวที่ตอนนี้นะคะเขาก็มีการไปเปิดโกดังกันโดยมีออกมาบอกว่าเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้แล้วก็มีข่าวบอกว่าทางกองทัพเองก็มีแพลนที่จะรับลูกนะคะซื้อข้าวครั้งเก่า10ปีเนี่ยมาให้ทหารได้รับประทานกันด้วยล่าสุดค่ะโซเชียลก็แชร์คลิปสินแสเข่งค่ะที่ออกมาผ่าดวงกองทัพนะคะโดยบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกรรมทั้งหมดเนี่ยจะตกไปที่ทหารรั้วของชาติหายนะจะมาเยือนแน่ไปดูกันค่ะกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองค่ะหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลจำนวน 150,000 กระสอบตามโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยได้มีการนำข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังที่ผ่านการรมยาประมาณ 50-60 ครั้งต่อปีเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวไว้ก่อนนำมาหุงและรับประทานโชว์ร่วมกับสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปตรวจสอบข้าวว่าข้าว10ปีเนี่ยยังรับประทานได้อยู่และคาดว่าจะขายนำเงินเข้ารัฐตีเป็นเงินหลักร้อยล้านบาทค่ะก็ยังมีประเด็นดราม่าว่ากองทัพเนี่ยจะมีแพลนซื้อข้าว10ปีให้ทหารทานด้วยนะคะโดยทางนายจำนงชัยมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษาคณะทำงานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่านายสุทินคลังแสงบ่นอุบเลยค่ะบ่นบอกว่าเรื่องดราม่าข้าว10ปีฝ่ายตรงข้ามเอาไปดราม่าบิดเบือนกันทั่วว่ากองทัพจะซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินการที่ผมพูดก็ชัดว่าหากจะซื้อต้องดูคุณภาพก่อนต้องมีกระบวนการตรวจสอบต้องถามเหล่าทัพซึ่งมุมการพูดต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าประสงค์จะแก้ปัญหาระบายข้าวที่เก็บในสต็อกให้หมดสิ้นไปโดยการประมูลหรือส่งออกไปต่างประเทศที่เขาต้องการเพื่อนำเงินเข้ารัฐการที่ผมพูดนั้นก็เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประมูลหรือผู้ที่จะซื้อถ้าผมพูดว่ากองทัพไม่ซื้อแล้วใครจะเชื่อมั่นข้าวก็ขายได้ราคาต่ำรัฐก็เสียหายผมจึงพูดว่ายินดีสนับสนุนรัฐบาลทุกอย่างแต่ต้องได้คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าท่านภูมิธรรมเน้นการส่งออกไปยังประเทศที่เขาต้องการไม่ใช่ขายให้บริโภคภายในประเทศท่านภูมิธรรมจึงยืนยันว่าข้าว10ปีก็กินได้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในโซเชียลได้แชร์คลิปสินแสเข่งค่ะที่ออกมาผ่าดวงกองทัพนะคะความตอนหนึ่งว่ากรรมแล้วนะครับกรรมที่จะตกมาถึงบรรดาเหล่าทหารของชาติเมื่อท่านสุทินได้ขานรับนโยบายที่จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตข้าวสารครั้ง10ปีให้กับกองทหารรับประทานกันโดยส่งไม้ต่อจากคุณภูมิธรรมเพราะฉะนั้นคงจะต้องเชื่อกันอีกแล้วว่าความหายนะนั้นจะเข้าสู่กรมกองทหารอย่างแน่นอนสวัสดีครับสินสายแข่งครับกรรมแล้วนะครับกรรมที่จะตกมาถึงบรรดาเหล่าทหารของชาติเมื่อท่านสุทินได้ขานรับนโยบายที่จะช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตเข้าสารค้าง10ปีให้กับกรมกองทหารรับประทานกันโดยส่งไม้ต่อนะครับมาจากคุณภูมิธรรมเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเชื่อกันอีกแล้วนะครับว่าความหายนะนั้นจะเข้าสู่กรมกองทหารอย่างแน่นอนทั้งที่ข้าวสารนั้นรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นข้าวสารค้างถึง10ปีขนาดซาวข้าวแล้วนะครับ15ครั้งยังมีกลิ่นหืนอยู่เลยครับแล้วอย่างนี้เหล่าทหารทั้งหลายที่จะต้องกินข้าวค้างตกจำนวน10ปีนั้นจะรู้สึกอย่างไรก็พยายามอธิษฐานนะครับว่าขออย่าให้สิ่งเหล่านี้นั้นประสบความสำเร็จเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าทางกองทัพเขายังไม่ได้มีการซื้อข้าวครั้งเก่า10ปีมาให้ทหารเกณฑ์ได้ทานกันนะแค่เป็นแพลนที่ออกมาพูดเฉยๆนะคะว่าทางนายสุทินเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อสมมุติเราไปบอกว่าเราไม่รับซื้อหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมั่นที่น้อยลงให้กับต่างประเทศในเรื่องของการประมูลหรือว่าการส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศได้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็คงต้องดูเรื่องการบริหารจัดการการระบายข้าวจำนวน 150,000 กระสอบนะคะในโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นข้าวค้างเก่ามา10ปีที่เขายืนยันออกมาบอกว่าทานได้ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพกันให้ชัดเจนว่าข้าวค้างเก่า10ปีที่บอกว่ารมยามาแล้วเอามาซาวน้ำแล้วเนี่ย 10-15 ครั้งจะทานได้จริงๆหรือไม่ค่ะทางทีมข่าวท็อปอัปเดตก็จะเกาะติดในเรื่องของการระบายข้าวค้างสต็อก10ปีนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ